รีวิวเรียนช็อตคัท MBA 2ที่เราไปเรียนมาล่าสุดค่ะทุกคนก่อนหน้านี้เราก็ทำธุรกิจส่วนตัวเรียกได้ว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยแหละค่ะแล้วทีเนี้ยมันก็ขายดีมากๆเลยทุกคนแล้วเราก็อาจจะแบบไม่รู้เรื่องวิธีการจัดการระบบต่างๆคือเราก็ทำมั่วๆบ้างอะไรบ้างก็อาจจะมีอ่านหนังสือบ้างเล็กน้อยศึกษาในอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็ชอบในการทำธุรกิจมากๆเอาไปต่อยอดซื้อของสต็อกของขยายธุรกิจขยายกิจการไปทำเป็นบริษัททำสาขาขยายสาขาคือทำทุกอย่างเยอะมากทุกคนแต่เราก็มีสิ่งที่ผิดพลาดเยอะมากๆเหมือนกันซึ่งวันนี้ก็อยากมาแชร์เป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะสิ่งที่เราผิดพลาดมากที่สุดคือเรื่องไฟแนนซ์ทุกคนคือเราอ่ะไม่คำนวณเรื่องแบบเกี่ยวกับตัวเลขเลยเราคิดว่าเราอยากทำเราอยากเปิดร้านเราก็ลุยเลยทำให้เราอ่ะชะล่าใจซึ่งในที่สุดเราก็ต้องปิดกิจการทั้งหมดที่เราทำมานะคะก็เลยอยากให้ทุกคนที่กำลังจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือทำธุรกิจอยู่แล้วอยากให้มันดีขึ้นเราคิดว่าทุกคนควรที่จะศึกษาข้อมูลทำความรู้มาก่อนเพื่อที่จะได้ไม่สูญเสียเยอะแบบเราซึ่งในเนื้อหาของเขาอ่ะก็จะอัดแน่นไปด้วยทฤษฎีเยอะมากในการทำธุรกิจสิ่งที่เราชอบมากก็คือเขามีคำถามให้เราตอบในมุมมองของเจ้าของธุรกิจซึ่งมันทำให้เราเปิดโลกกว้างขึ้นแล้วก็จะมีตัวอย่างเคสสตัดดี้ของคนที่ประสบความสำเร็จว่าเขาทำยังไงมีหลักการยังไงในการทำการตลาดการบริหารคนด้วยแล้วก็การบริหารเรื่องตัวเลขเช่นเรื่องภาษีอะไรอย่างเงี้ยค่ะและยิ่งไปกว่านั้นยังมีการไลฟ์กับคุณนพโดยตรงเลยค่ะทุกคนซึ่งเป็นการตรวจการบ้านหรือว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับธุรกิจอ่ะก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในไลฟ์ด้วยซึ่งดีมากๆแล้วได้ใบเซอร์อีกด้วยนะใครที่สนใจก็คือเข้าไปดูใน Facebook นี้ได้หรือว่าแคปโพสต์ของเรานี้เพื่อไปแลกรับเป็นส่วนลดได้เลยใครไม่อยากพลาดแบบเราเราว่าต้องไปเรียนด่วน